แม่จะทำไอติมบองให้คุณนายแล้วก็มีไอติมเพชรด้วยไฮโซแบบคุณนายต้องกินของแบบนี้แหละฮันนี่คีสแจ๋ววันนี้คุณนายร้อนมากเลยอ่ะอยากกินอะไรเย็นๆถ้านึกถึงของเย็นๆน่ะแจ๋วจะนึกถึงอะไรต้องนี่เลยค่ะคุณนายเย็นตะโฟเย็นตะโฟหน้าปากซอยหาเจ้านี้นะคะอร่อยมากๆเลยเป็นสูตรต้มตำรับเลยนะคะเดินไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงเย็นตะโฟมันเป็นของร้อนแจ๋วมันอยู่ตามร้านก๋วยเตี๋ยวนู่นแจ๋วก็พูดเป็นเล่นไปได้อ้าวเหรอคะคุณนายก็เห็นมันชื่อเย็นตะโฟหนูก็นึกว่ามันเย็นๆนะคะงั้นไปต่างประเทศเลยค่ะคุณนายไปทำไมต่างประเทศนะแจ๋วที่เมืองไทยไม่มีขายหรือไงมันเปลืองตังค์รู้ไหมก็เมื่อวานนะคะคุณนายแจ๋วดูซีรีส์เกาหลีมาเห็นหิมะตกมาขาวนวลเต็มพื้นไปหมดเลยถ้าเราเอาถ้วยนะคะชิช้อนตักใส่แล้วก็ราดน้ำร้อนลงไปนิดนึงคงอร่อยน่าดูเลยค่ะคุณนายหิมะนะแจ๋วไม่ใช่บิงซูจะมาตักแล้วราดน้ำหวานแล้วมากินน่ะมันนอกจริงๆเลยแจ๋วเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้ค่ะแจ๋วทำไอติมเป็นเดี๋ยวแจ๋วจะทำไอติมให้คุณนายกินนะคะดีเลยแจ๋วคุณนายก็ไม่เรื่องมากเท่าไหร่หรอกนะอย่าได้เย็นๆมีอ้วนและต้องมีประโยชน์ด้วยนะแบบถ้วยคุณนายก็ไม่เอานะถ้าแบบแท่งคุณนายไม่กินด้วยอย่าได้แบบไฮโซหรูหราหน่อยนะแจ๋วให้สมกับชื่อคุณนายเชอร์ฟูหน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวแจ๋วจัดให้แหมคุณนายที่บอกไม่เรื่องมากแต่จะเอาเย็นๆมีอ้วนแถมต้องมีประโยชน์อีกด้วยแบบถ้วยก็ไม่เอาแบบแท่งก็ไม่กินขนาดไม่เรื่องมากนี่เนี่ยคุณนายเราแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกบ้านคุณนายอ่ะของเยอะวันนี้จะทำไอติมบองให้คุณนายแล้วก็มีไอติมเพชรด้วยไฮโซแบบคุณนายต้องกินของแบบนี้แหละจะได้ดูหรูๆแพงๆก่อนจะไปดูพี่แจ๋วแววทำก็กดไลค์ให้พี่แจ๋วแววด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แจ๋วจัดให้ไอติมบองแจ๋วจะทำเป็นรสนมส่วนไอติมเพชรเดี๋ยวแจ๋วจะทำเป็นเยลลี่รับรองเย็นไม่อ้วนแถมมีประโยชน์ต่อคุณนายด้วยคุณนายต้องชอบแน่ๆเลยแจ๋วจะใช้นมรสผลไม้รวมองุ่นส้มแล้วก็เบอร์รี่รวมตัดแล้วก็ใส่ลงไปเลยพี่แจ๋วจะตัดตรงมุมนี้เป็นรูเล็กๆนะคะชึบแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เทลงบนแม่พิมพ์เลยค่ะเว็บไซต์ให้นะ www.bangkut.com เข้าไปสั่งซื้อได้
นี่ดีจริงๆเลยนะคุณนายอยากกินอะไรแจ๋วก็ทำให้คุณนายทุกอย่างคุณนายนี่รักแจ๋วที่สุดเลยแจ๋วก็รักคุณนายเหมือนกันค่ะจุ๊บคลิปนี้พี่แจ๋วแหววก็